ธุรกิจครอบครัวของไทยที่มีกิจการอยู่ในไทยจะต้องมีบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวอยู่ออฟชอร์หรือเปล่านะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครถามแบบนี้นะนะครับคำถามนี้น่าสนใจมากว่าถ้าเราใช้บริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวไปตั้งอยู่ต่างประเทศผลที่ตามมาจะมีปัญหาอะไรในเชิงกฎหมายในเชิงบัญชีในเชิงภาษีหรือไม่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเวลาเราใช้บริษัทโฮลดิ้งครอบครัวถือหุ้นในธุรกิจครอบครัวในไทยเนี่ยเวลาบริษัทครอบครัวในไทยเขาจ่ายเงินปันผลออกไปเนี่ยโฮลดิ้งรับเงินปันผลยกเว้นภาษีหักไม่ได้จ่าย 10% 2เวลาโฮลดิ้งรับเงินปันผลเนี่ยตัวบริษัทโฮลดิ้งเงินปันผลนั้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทอีกแม้ว่าในงบการเงินของบริษัทโฮลดิ้งจะมีงบการเงินที่ต้องทำตามกฎหมายการบัญชีก็ตามนะแต่ว่าในแง่ภาษีเวลายื่นแบบพ.ร. 50ตัวบริษัทโฮลดิ้งนั้นก็ได้รับยกเว้นภาษีนะครับเพราะงั้นโดยสรุปบริษัทโฮลดิ้งในไทยเนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีหักได้ที่จ่ายจากเงินปันผล 10% แล้วก็ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บริษัท 20% นะอันนี้คือข้อดีของบริษัทโฮลดิ้งที่เกิดขึ้นในไทยแต่ถ้าเราไปใช้บริษัทโฮลดิ้งออฟชอร์นอกจากประเด็นเรื่องภาษีแล้วเนี่ยขอเริ่มต้นประเด็นเรื่องทางกฎหมายก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทออฟชอร์โฮลดิ้งมาถือหุ้นบริษัทในไทยเนี่ยบริษัทออฟชอร์โฮลดิ้งนั้นจะถือได้ไม่เกิน 49% มิฉะนั้นจะทำให้บริษัทไทยกลายเป็นบริษัทต่างด้าวที่มีบริษัทต่างชาติถือเกินครึ่งพอถือเกินครึ่งปั๊บเนี่ยจะไปติดขัดเรื่องกฎหมายที่ดินนะครับที่ห้ามต่างด้าวถือครองที่ดินแล้วก็การห้ามเนี่ยไม่ได้ห้ามแค่ตัวบุคคลธรรมดาที่เป็นต่างชาติเท่านั้นยังห้ามถึงบริษัทไทยที่มีต่างชาติถือเกินกึ่งหนึ่งด้วยนะฮะอันนี้ติดกฎหมายที่ดินเป็นกฎหมายที่หนึ่งนะครับกฎหมายที่สองคือกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวที่เราได้ยินกันบ่อยๆเรื่อง foreign business license นะที่ต้องไปขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงถ้าถือเกิน 49% ดังนั้นอุปสรรคตรงนี้แหละเราก็จะเห็นว่าในส่วนของกฎหมายเนี่ยธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่จะเป็นมีที่ดินเยอะนะครับแล้วก็ทำธุรกิจที่เราได้รับการคุ้มครองป้องกันตามกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าจะใช้ออฟชอร์โฮลดิ้งมาถือจะติดอันนี้ต้องฝากไต่ตรองให้ดีๆนะครับอันที่สองนะฮะอันที่สองก็คือว่าเรื่องของบัญชีถ้าท่านมีออฟชอร์โฮลดิ้งแสดงว่าท่านต้องทำบัญชีตามกฎหมายต่างประเทศอยู่ที่ว่าท่านจะใช้ประเทศไหนนะครับประเทศสิงคโปร์ประเทศฮ่องกงนะฮ่องกงก็เป็นเขตพิเศษซึ่งค่าทำบัญชีค่าสอบบัญชีก็แพงนะแพงกว่าไทยเยอะเลยแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องฝากไว้เรื่องบัญชีนะอันที่3เรื่องภาษีสำคัญมากละเราใช้ออฟชอร์โฮลดิ้งเนี่ยจะสูญเสียสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีจากเงินปันผลนะครับ 10% หักในที่จ่ายแน่นอนบริษัทไทยจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทผู้ถือหุ้นต่างประเทศเนี่ยไม่ยกเว้น 10% ภาษีหักในที่จ่ายนะครับขณะที่บริษัทออฟชอร์ต่างประเทศเขาไปตั้งที่ไหนเนี่ยก็ต้องไปดูว่าประเทศนั้นๆเนี่ยเขายกเว้นภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับหรือเปล่าก็ต้องไปดูอีกว่าอย่างที่เป็นฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยบริษัทที่อยู่ในฮ่องกงสิงคโปร์ไม่ได้เก็บภาษีเหมือนประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราเก็บภาษีในรูปแบบที่เรียกว่า worldwide income tax basis หมายถึงว่าบริษัทไทยมีเงินได้จากในไทยในต่างประเทศเนี่ยเสียภาษีไทยทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นบริษัทในฮ่องกงหรือสิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยเขาเก็บภาษีแบบ territory income tax basis เขาเก็บภาษีเฉพาะเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆนะเขาไม่เก็บภาษีที่มาจากนอกประเทศเขานะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ฝากคิดดูว่าถ้าท่านคิดจะมีออฟชอร์โฮลดิ้งมาถือบริษัทในไทยเนี่ยท่านติดขัดด้วยเรื่องข้อกฎหมายด้วยเรื่องบัญชีด้วยเรื่องภาษีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าท่านไม่มีกิจการอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะมีออฟชอร์